สวัสดีครับอาจารย์นนท์จรุงศิลวัฒน์นะครับในเรื่องนี้นะครับเราก็จะมาพูดถึงเรื่องการนำเสนอนะครับสารสนเทศนะครับในรูปแบบต่างๆนั่นเองนะครับก่อนอื่นเลยนะครับเราจะมาทำความเข้าใจกันก่อนนะครับกับคำว่าการนำเสนอนะครับผมความหมายนะครับของคำว่าการนำเสนอนะครับการนำเสนอนะครับก็คือนะครับกระบวนการนะครับวิธีการนะครับเพื่อให้รู้นะครับให้ทราบให้เข้าใจนะครับในกิจกรรมขององค์กรของสถาบันนะครับของหน่วยงานนะครับอย่างเห็นได้ชัดนั่นเองนะครับหรือนะครับการนำเสนอนะครับคือการถ่ายทอดนะครับเนื้อหาสาระนะครับที่ผสมผสานกันระหว่างนะครับศิลปะการพูดนะครับการแสดงข้อมูลนะครับในรูปแบบต่างๆนะครับผ่านสื่อนะครับและอุปกรณ์นะครับได้อย่างเหมาะสมนะครับเพราะฉะนั้นนะครับการให้ความหมายของการนำเสนอในที่นี้นะครับก็เหมือนการถ่ายทอดนะครับข้อมูลนะครับหรือเนื้อหานะครับหรือสิ่งต่างๆนะครับที่นะครับผู้นำเสนอนะครับหรือผู้การนำผู้ถ่ายทอดนะครับได้ส่งต่อนะครับไม่ว่าจะเป็นการผ่านอุปกรณ์นะครับหรือการไม่ผ่านอุปกรณ์ก็ดีนะครับเพื่อให้ผู้รับนะครับเกิดความเข้าใจนะครับในสิ่งที่ผู้นำเสนอนั้นได้อธิบายนะครับผมเราจะมาดูกันในส่วนของลักษณะการนำเสนอนะครับในรูปแบบการนำเสนอนะครับที่นิยมใช้นะครับโดยทั่วไปนะครับมีด้วยกันทั้งหมด3วิธีนะครับ1นะครับก็คือนะครับวิธีที่มีผู้นำเสนอนะครับใช้เอกสารประกอบนะครับหรือ handout นะครับและเป็นส่วนในการนำเสนอนะครับ2นะครับมีผู้นำเสนอนะครับแล้วก็มีการใช้วัสดุอุปกรณ์นะครับที่เป็นเครื่องฉายนะครับไม่ว่าจะเป็นโอเวอร์เฮดนะครับเป็นโปรเจคเตอร์นะครับเป็นสื่อนะครับและมีเอกสารประกอบนะครับและสุดท้ายนะครับเป็นการจัดนะครับดิสเพลย์นะครับหรือเป็นการจัดบูธนะครับนิทรรศการนะครับที่ใช้เป็นเส้นทางในการนำทางนะครับอาจจะมีเอกสารหรือไม่มีเอกสารประกอบก็ได้นะครับนี่เป็นตัวอย่างในแบบที่1นะครับโดยผู้พูดนะครับหรือผู้นำเสนอนั้นนะครับจะมีการนะครับส่งเอกสารนะครับที่เป็นแฮนด์เอาท์นะครับไปสู่ผู้ฟังนะครับแล้วก็มีหน้าที่นะครับบรรยายนะครับตามแฮนด์เอาท์ที่ได้แจกจ่ายไปนั่นเองนะครับในการพูดลักษณะในการนำเสนอในลักษณะนี้นะครับส่วนใหญ่ก็นิยมใช้นะครับเนื่องจากไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องมืออุปกรณ์เยอะแยะมากมายนะครับก็สามารถนำเสนอได้นะครับต่อมานะครับเป็นที่นิยมใช้มากที่สุดนะครับในบรรดา3แบบใน3รูปแบบที่กล่าวมานะครับคือมีผู้นำเสนอนะครับใช้เครื่องฉายนะครับไม่ว่าจะเป็นโปรเจคเตอร์นะครับเป็นโอเวอร์เฮดนะครับผ่านอุปกรณ์นะครับเช่นคอมพิวเตอร์นะครับในการควบคุมการใช้งานสื่อนะครับบรรยายนะครับประกอบกับผู้ฟังนะครับก็จะมีแฮนด์เอาท์นะครับหรือเอกสารประกอบนะครับในมือของตัวผู้ฟังเองนะครับทำความเข้าใจนะครับประกอบไปกับฟังผู้บรรยายนะครับฉายสื่อนะครับผ่านทางโปรเจคเตอร์หรือโอเวอร์เฮดนั่นเองนะครับส่วนการนำเสนอนะครับแบบที่3นะครับเป็นการจัดบูธนิทรรศการนะครับตรงนี้นะครับก็จะเป็นการจัดนิทรรศการนะครับที่มีบูธนะครับมีโปสเตอร์นะครับหรือมีเอกสารต่างๆนะครับโชว์นะครับให้กับผู้เข้าร่วมนะครับเกิดความสนใจนะครับติดตามนะครับแล้วก็จะได้รู้นะครับถึงนะครับวัตถุประสงค์ต่างๆของผู้นำเสนอได้อย่างชัดเจนนะครับต่อมานะครับเป็นลักษณะของสารสนเทศนะครับที่นำเสนอ1นะครับเป็นชุดข้อมูลตัวเลขนะครับ2นะครับเป็นชุดตัวอักษรนะครับหรือตัวอักขระนะครับ3นะครับเป็นชุดข้อมูลกราฟิกนะครับ4นะครับเป็นชุดข้อมูลเสียงนะครับจากที่กล่าวมานะครับ1เลยนะครับคือชุดข้อมูลตัวเลขนะครับก็จะเป็นได้แก่นะครับกลุ่มตัวเลขที่มีเป็นจำนวนเต็มนะครับจำนวนทศนิยมนะครับเป็นจำนวนจริงนะครับหรือข้อมูลในลักษณะที่ใช้ในการศึกษานะครับการคำนวณทางวิทยาศาสตร์นะครับการพยากรณ์อากาศนะครับเศรษฐกิจนะครับข้อ
ข้อมูลเกี่ยวกับดัชนีต่างๆนะครับดัชนีหุ้นของตลาดหลักทรัพย์หรือนะครับข้อมูลทางสถิติต่างๆนะครับเป็นต้นนะครับจะเห็นได้ว่าข้อมูลตัวเลขนะครับก็จะมีหลากหลายรูปแบบนะครับที่จะนำมาใช้ในการนำเสนอนะครับเพราะฉะนั้นผู้ที่ใช้ในการนำเสนอนั้นจะต้องรู้นะครับถึงหลักของตัวเลขนะครับว่ามีหน่วยอย่างไรนะครับหรือมีวิธีการใช้งานอย่างไรนะครับถึงจะถูกต้องและเหมาะสมนะครับต่อมานะครับเป็นชุดอักขระหรือตัวอักษรนะครับได้แก่ตัวอักษรนะครับที่ใช้ในการเขียนในภาษาต่างๆนะครับทุกภาษาเลยนะครับเช่นตัวอักษรภาษาอังกฤษนะครับตัว A ถึงตัว Z นะครับตัวอักษรนะครับในภาษาไทยนะครับกไก่ถึงฮนกฮูกนะครับตัวสระนะครับวรรณยุกต์นะครับรวมทั้งนะครับลักษณะของเครื่องหมายต่างๆนะครับที่จำเป็นที่จะต้องใช้นะครับให้สามารถเนี่ยครอบคลุมในการสารสนเทศของเรานะครับเพราะฉะนั้นนะครับในการศึกษาค้นคว้างานวิจัยทางวิทยาศาสตร์นะครับจำเป็นอย่างยิ่งนะครับที่จะต้องรู้นะครับตัวลักษณะของตัวอักษรนะครับลักษณะของอักขระต่างๆนะครับที่ใช้ระบุสถานะหรือระบุรายงานผลต่างๆนะครับให้ถูกต้องและชัดเจนนะครับต่อมานะครับเป็นเรื่องในของข้อมูลนะครับในส่วนของกราฟิกต่างๆนะครับได้แก่นะครับเป็นข้อมูลนะครับที่มีลักษณะเป็นรูปภาพนะครับรูปภาพจำลองนะครับรูปวาดนะครับหรือการวิเคราะห์ข้อมูลตัวเลขนะครับแต่นำมาแสดงผลในลักษณะแผนผังนะครับแผนภูมินะครับกราฟต่างๆนะครับหรือตัวอย่างที่แสดงแทนความเข้าใจนะครับหรือเป็น representation นะครับที่ผู้นำเสนอนะครับได้มีการสร้างขึ้นมานะครับเป็นรูปภาพนะครับเพื่อที่จะเชื่อมโยงความเข้าใจนำไปสู่การทำความเข้าใจได้ง่ายยิ่งขึ้นนะครับโดยการใช้ภาพเป็นองค์ประกอบนั่นเองนะครับต่อมานะครับเป็นลักษณะที่4นะครับเป็นลักษณะข้อมูลเสียงนะครับได้แก่นะครับข้อมูลที่ใช้ในการสื่อสารด้วยภาษาพูดนะครับเสียงร้องนะครับเสียงกลิ่งนะครับเสียงจากวิทยุนะครับไปจนถึงเสียงต่างๆนานานะครับที่สามารถทำให้ผู้ฟังนะครับได้ยินเสียงแล้วนะครับเข้าใจเหตุการณ์ได้นะครับหรือเกิดการวิเคราะห์หรือการทำความเข้าใจได้ง่ายยิ่งขึ้นนะครับโดยทั่วไปนะครับมักจะใช้นะครับข้อมูลหลากหลายประเภทควบคู่กันไปนะครับในการสื่อสารปฏิบัติงานนะครับเช่นนะครับการใช้ข้อมูลเสียงนะครับในการสื่อสารการพูดคุยนะครับการประชุมนะครับการสั่งงานนะครับการเขียนบันทึกข้อความนะครับในการสั่งการและสื่อสารนะครับการอ่านข้อมูลนะครับทั้งที่เป็นตัวอักษรนะครับเป็นรูปภาพต่างๆนานานะครับในการใช้เสียงนั้นนะครับน้ำหนักของเสียงนะครับก็มีผลนะครับต่อการรับฟังนะครับของผู้ฟังนั่นเองนะครับทำให้นะครับผู้ฟังเนี่ยเกิดการฟังนะครับมีมิติมากยิ่งขึ้นนะครับมีการใช้น้ำเสียงอ่อนนะครับน้ำเสียงเบานะครับการพูดช้านะครับการใช้เสียงเร็วนะครับก็จะมีผลนะครับที่แตกต่างกันออกไปนะครับผม